สเปคพื้นฐานที่มีทั่วไปเริ่มต้นที่ 50,000 บาทกีตาร์ที่เคยแพงที่สุดก็คือจะอยู่ที่ประมาณ 100,000 บาทรู้ตัวเลยว่าชอบงานแนวนี้ตั้งแต่อายุ13อะค่ะฝึกทุกๆขั้นตอนซ้ำๆอยู่ประมาณ 5-6 ปีอะค่ะถึงได้เริ่มสร้างของตัวเองส่วนใหญ่เขาก็จะมาด้วยเรื่องของคุณภาพด้วยค่ะแล้วก็สนใจในความเป็นช่างผู้หญิงที่มาทำงานผู้ชายก็คุ้มค่ะที่เราได้ทำเป็นของตัวเองไม่ต้องพบเจอผู้คนคนน้อยก็ปัญหาน้อยรายได้ต่อปีก็ประมาณไม่เกิน1.5 ล้านมันเป็นงานแฮนด์เมดที่พออยู่ได้ค่ะก็คือไม่ถึงกับแบบร่ำรวยก็ทําได้นะคะเพราะว่าบางขั้นตอนคือมันก็ต้องการความละเอียดส่วนใหญ่เขาก็จะมาด้วยเรื่องของคุณภาพด้วยค่ะแล้วก็สนใจในความเป็นช่างผู้หญิงประมาณว่าทึ่งในความเป็นผู้หญิงที่มาทํางานผู้ชายล้วนๆเลยค่ะเริ่มจากคุณพ่อเขาทํามาก่อนในโรงงานนะคะเขาไม่มีผู้หญิงเลยก็เลยเกิดแนวคิดว่าถ้าเป็นผู้หญิงจะได้งานที่ประณีตขึ้นหรืออะไรขึ้นมั้ยอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อก็เลยพาคุณแม่ไปแนะนำแล้วก็เข้าไปลองทำดูค่ะเป็นผู้หญิงคนแรกที่ทำกีตาร์เลยช่วงนึงที่โรงงานมีการปิดตัวไปเขาก็เลยออกมาเปิดของตัวเองหนูก็เลยมีโอกาสได้เข้ามาช่วยเริ่มจากช่วยเลื่อยมุกค่ะขัดในส่วนของงานสีค่ะเพราะว่าขั้นตอนขัดนี้ค่อนข้างที่จะต้องทำความเข้าใจก่อนที่จะเข้าไปพ่นได้ฝึกทุกๆขั้นตอนซ้ำๆอยู่ประมาณ 5-6 ปีค่ะถึงได้เริ่มสร้างของตัวเองมาทำเต็มตัวก็ตอนอายุ 17-18 นะคะแบรนด์ของเราชื่อแบรนด์ลายไทยกีตาร์ค่ะจะเป็นงานคัสตอมสั่งทำเฉพาะบุคคลเราจะสามารถเลือกขนาดคอขนาดของสเกลทีนี้สเปคไม้ก็อาจจะแตกต่างกันไปมันมีทั้งไม้ถูกจนถึงไม้แพงเลยค่ะเขาเรียกว่าไม้บราซิเลียนโลสูดค่ะถ้าในการทำกีตาร์เขาจะเป็นสเปคสูงสุดแล้วค่ะถ้าเป็นไม้ด้านหน้าเราจะต้องเป็นไม้นำเข้าเท่านั้นค่ะเท่าที่ทดลองมาก็คือไม้ไทยในบ้านเรายังไม่สามารถที่จะทำไม้หน้าได้ดีส่วนไม้ด้านหลังเนี่ยมันจะหาได้ในบ้านเราก็จะง่ายขึ้นหน่อยในเรื่องของคุณภาพเสียงก็จะถูกบังคับตั้งแต่ที่เป็นไม้ค่ะจะมีการจูนตั้งแต่ตอนที่เป็นโครงสร้างแล้วค่ะทรงที่เป็นขนาดใหญ่ก็จะได้เสียงอีกแบบนึงทรงขนาดเล็กก็จะได้เสียงอีกแบบนึงค่ะของเราเนี่ยจะเป็นการดีไซน์ที่แตกต่างออกไปด้วยการตกแต่งก็อาจจะเป็นชื่อของลูกค้าหรือเป็นนามสกุลหรือเป็นคำต่างๆนานาที่ลูกค้าต้องการนะคะอันนี้เป็นขั้นตอนของการตกแต่งลวดลายบนกีตาร์ค่ะลวดลายเนี่ยเราจะทำจากเปลือกหอยตัวนี้จะเป็นเปลือกหอยนำเข้าค่ะเป็นเปลือกหอยเป่าฮื้อของนิวซีแลนด์นะคะมีทั้งเปลือกหอยของไทยตัวนี้ก็จะเป็นเขาเรียกมุกไฟอะค่ะเขาจะมีลวดลายที่สวยแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงค่ะส่วนใหญ่จะทำเป็นพวกงานกรงนกอะค่ะตรงนี้จะเป็นจุดขายของเราตรงที่ว่าน้อยคนที่เขาจะใช้เวลาในการทำคือไม่ใช่ว่าออกแบบปุ๊บเราสามารถเอามาทำได้เลยค่ะคือเราต้องทิ้งเวลาเพื่อดูว่าไอ้สิ่งที่เราออกแบบไปอ่ะมันสามารถที่จะดูได้นานหรือว่ามันจะยังไม่ดูโบราณในอนาคตอย่างเงี้ยค่ะงานที่ภูมิใจที่สุดก็คือในส่วนของการที่ฝังลวดลายค่ะเขาเรียกงานอินเลกีตาร์ค่ะตัวนั้นจะเป็นตัวลายป่าอเมซอนองค์ประกอบของลายก็จะมีใบมอนสเตอร่ามีนกเงือกที่เป็นสัญลักษณ์ของป่าดิบชื้นก็จะได้ลวดลายที่แบรนด์อื่นไม่มีออกแบบจากที่เราเท่านั้นอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าลูกค้าต่างชาติส่วนใหญ่อะในรสนิยมของเขาอะเขาจะไม่ค่อยซื้อลายที่มันอลังการเขาจะซื้อแต่เป็นคลีนๆธรรมชาติของไม้เลยเขาจะไม่ค่อยชอบการตกแต่งที่เยอะก็มีทั้งอเมริกามีทั้งฝรั่งเศสค่ะแล้วก็มีส่งไปไอซ์แลนด์ก็มีค่ะสเปคพื้นฐานที่มีทั่วไปในร้านเริ่มต้นที่ 50,000 บาทค่ะถ้าเป็นกีตาร์ที่มีลายฉลุต่างประเทศเขาก็อาจจะเป็นตัวประมาณ 3-4 แสน
แต่ของเราคือไม่เกิน 100,000 กีตาร์ที่เคยแพงที่สุดก็คือจะอยู่ที่ประมาณ 100,000 บาทค่ะต้นทุนไม้เขาก็จะมาครึ่งนึงแหละที่เหลือก็จะเป็นค่าแรงแล้วก็ค่าฝีมือค่ะส่วนใหญ่ต้นทุนของกีตาร์นี่จะเป็นเรื่องของเวลามากกว่าถ้ายิ่งใช้เวลาทำนานค่าแรงก็สูงขึ้นลิมิตสูงสุดก็คือ5ตัวต่อเดือนค่ะรายได้ต่อปีก็ประมาณไม่เกิน1.5 ล้านมันเป็นงานแฮนด์เมดที่พออยู่ได้ค่ะก็คือไม่ถึงกับแบบร่ำรวยโซเชียลนี้ช่วยได้เยอะมากเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้มีทำเลทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะใช้การโปรโมตลงเฟซส่วนตัวแล้วก็ลงเว็บไซต์ชื่อเว็บกีตาร์ไทยอะค่ะทีนี้ก็จะเกิดการปากต่อปากจากเดิมที่ใช้มือทำ 100% เงี้ยบางทีมันอาจจะไม่เป๊ะเราก็จะแก้ปัญหาด้วยการที่มีโปรแกรมในการเขียนแบบเข้ามาช่วยค่ะมันก็จะได้งานที่เรียบร้อยแล้วก็ได้สัดส่วนที่เหมาะสมเกิดการพัฒนาจากที่เราเคยพลาดมาก่อนเรียนจบด้านการจัดการนะคะเข้าไปทำงานที่บริษัทบัญชีก่อนแล้วพอได้ไปทำอะไรที่เป็นเอกสารหรือจ้องหน้าคอมนานๆอย่างเงี้ยกลับมาทำที่บ้านดีกว่ารู้สึกว่าเจอตัวเองแล้วว่ามันไม่ใช่เงี้ยค่ะก็คุ้มค่ะที่เราได้ทำเป็นของตัวเองเราได้มีเวลาส่วนตัวของตัวเองมากขึ้นคือเราไม่ต้องไปเร่งรีบกับการเดินทางเราได้อยู่กับครอบครัวไม่ต้องพบเจอผู้คนยิ่งเจอคนน้อยก็ปัญหาน้อยชอบที่จะอยู่ตรงนี้มากกว่าค่ะเป้าหมายคืออยากให้กำลังผลิตได้มากขึ้นแล้วก็คุณภาพคงเดิมแล้วถึงค่อยก้าวออกไปต่างประเทศ